สวัสดีครับผมโอ๊ตธนธรครับสวัสดีครับผมเชษฐ์ปิยเชษฐ์ครับครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงศรี The Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์ประมาณ 2:30 นเช่นนี้นะครับวันนี้ก็โอ้โหพี่กัสนี่หน้าตาเปลี่ยนไปไม่ใช่ครับผมอ๋อไม่ใช่นะครับว่าอาจารย์กัสแบบแหมพอดีหนุ่มขึ้นเลยอาจารย์กัสติดภารกิจ ติดภารกิจก็เลยขออนุญาตมาแทนหน่อยอยากมาออกรายการนี้บ้างครับพี่โอ๊ตเขาเรียกว่าเป็นการขอแรปกันขอแรปกันข้ามรายการแล้วกันข้ามรายการระหว่าง KSS Go Inter กับ KSS To The Moon ครับผมแต่รับรองว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เหมือนเดิมแน่นอนใช่แล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกเลยมีเกสหรือแขกรับเชิญพิเศษนั่นเองก็คุณเชษฐ์เดี๋ยวมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน iGlobalใช่นะครับซึ่งปกติเนี่ยเรามา educate กันเป็นแอปพลิเคชันตัว SOC Expert นะก็จะเป็น SOC Expert หุ้นไทยเป็นหลักหุ้นไทยเป็นหลักครับใช่แต่ก็ต้องบอกว่าโหณตอนนี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจำกัดเนาะใช่ใช่เพราะว่าเราก็จะเห็นบรรยากาศสภาพการลงทุนตอนนี้นี่ยากเนาะแอบเหนื่อยเหมือนกันครับพี่โอ๊ตใช่ก็โหมีทั้งปัจจัยทางด้านการเมืองเองหรือจริงๆก็ปัจจัยทางด้านนโยบายภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆตัวพวกนี้ด้วยกระทบกับหุ้นไทยพอสมควรใช่ไปก็ไม่ไปสักทีนะผมก็แอบลุ้นอยู่แหมเมื่อไหร่หุ้นไทยจะไปแบบต่างประเทศเขาบ้างลุ้นจนโอ้โหเหงื่อตกจนเหงื่อแห้งไปแล้วนะครับยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสำคัญที่เราจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันควรจะสามารถ diversify หรือกระจายการลงทุนไปต่างประเทศด้วยเรียกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับพี่ๆนักลงทุนแล้วกันถูกต้องเพราะว่าหุ้นต่างประเทศก็เอาจริงๆนะถ้าลองเข้าไปศึกษามันก็ไม่ได้ต่างกับหุ้นไทยเยอะขนาดนั้นอ่ะใช่มันก็คือหุ้นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีธุรกิจอะไรใหม่ๆที่อาจจะยังไม่มีในไทยถูกต้องเพราะว่าหุ้นเนี่ยจริงๆมันก็คือแบ็คกราวด์ของมันหรือแบ็คอัพด้วยบริษัทที่เขาทำธุรกิจจริงๆนั่นแหละแต่เป็นธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศนั่นเองแล้วก็ไปลิสต์หรือจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศต่างๆนั่นเองนะครับใช่ครับซึ่งพี่ต้องแชร์อย่างนี้ครับเชษฐ์โอ้ถ้าเชษฐ์ได้ติดตามนะอย่างตลาดหุ้นใน US ในอเมริกาเนี่ยเขาทำ52 week high โอ้โหหรือ new high ในรอบปีกันไปแล้วนะครับ3ตลาดเลยทั้ง Dow Jones Nasdaq S&P โอ้โหแต่บ้านเรานี่ลบ 7-8% 9% อยู่เลยนะ Set Index บ้านเรายังไม่อยากไม่ไปไหนสักทีเลยนะอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนถ้าเราจำกัดอยู่แค่ในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าออปชันหรือทางเลือกที่จะสร้างผลตอบแทนเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยเนาะใช่ใช่อย่างเนี้ยแรงแชร์เลยอยากจะให้ดูภาพนี้เลยอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับเป็นดัชนี Set Index ตั้งแต่ปี2018เลยครับพี่โอ๊ตโอ้โหครับเป็นยังไงบ้างตอนแรกผมทำภาพนี้แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรอตั้งแต่ปี2018 19 26 ปีลบอยู่ 14%โอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่ปี2018เนี่ยลงทุนถ้าอิงกับเซตอินเด็กซ์เนาะไม่ได้พูดไม่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งเราอิงดัชนีเนี่ยครับโอ้โหเราเรียกว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากๆสำหรับใช่เซตอินเด็กซ์แล้วยิ่งไปเทียบกับดัชนีของอเมริกาอันนี้ผมหยิบของอเมริกามาทั้งหมด3ตัวก็คือตัว Nasdaq S&P 500แล้วก็ดาวโจนส์30นะครับดาวโจนส์30กับ S&P 500ก็คือเป็นดัชนีแบบหลักๆของเขาแหละนะครับก็บวกไปประมาณแบบโหดาวโจนส์ 40% S&P 500 60% ครับโอ้โหอันนี้คือหุ้นที่ใหญ่ที่สุด30ตัวแล้วก็500ตัวแรกของอเมริกาโอ้โหห่างกันเยอะนะห่างครบลบนี่แล้วเราโอ้โหลบ14ของเขาบวก60กว่า อะไรพวกนี้ยังไม่รวมอันบนนะNASDAQ NASDAQ ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพอ่ะคืออเมริกาเขาก็จะมีอยู่หลายตลาดซับแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆแบบ MII บ้านเราอ่ะที่ตลาดเล็กๆไม่สามารถเข้าไปอยู่ในเซ็ตได้เขาจะอยู่ใน MAI เนาะเหมือนกันครับ Nasdaq ซึ่งตอนนั้นน่ะจะเป็นหุ้นกลุ่มเทคต่างๆใช่พวกเทคสต็อกต่างๆพวกสตาร์ทอัพใช่คือเป็นบริษัทเล็กไม่สามารถเข้าไปจดในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้เขาเลยจดที่ Nasdaq แทนใช่ปรากฏว่าโอ้โหผลตอบแทนนี่เวอร์วังอลังการเอาเพอร์ฟอร์มมาแต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ขึ้นแรงลงแรงเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่
มันอยู่ในภาพเมกะเทรนในอนาคตเนาะใช่ใช่อย่างตอนนี้พวกธุรกิจ AI ต่างๆทำชิปต่างๆพวกนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันต้องใช้มากขึ้นเนี่ยถูกก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมาใช่ใช่นะครับครับซึ่งพี่โอ๊ตพูดถึงแบบพวกเรื่องทำชิป AI ต่างๆเนี่ยผมลองไปดูในตลาดบ้านเราก็แทบจะไม่มีเลยนะถ้าทำชิปก็จะมีเป็นแค่อารมณ์ประมาณแบบเป็นผลิตธรรมดารับจ้างผลิตรับจ้างประกอบแล้วก็ส่งออกไปให้เขาไปทำให้มันเป็นเสร็จกันอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยโอ้โหเขาก็จะเป็นบริษัทที่แบบทำอยู่แล้วหรือว่าอย่างตัวไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เงี้ยเขาจดทะเบียนทั้งไต้หวันแล้วก็อเมริกาเลยพี่โอ๊ตใช่ครับซึ่งเจ้านี้ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ในการทำชิปเซ็ตนะครับซึ่งจริงถ้าเรามองเทรนด์ระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราไปทยอยสะสมในการลงทุนก็ได้ถูกต้องหรือถ้าเราไม่แม่นในเรื่องไทมิ่งในการลงทุนก็ DCA ก็ยังได้นะใช่ใช่ทยอยซื้อสะสมไปเพราะภาพอนาคตเราเห็นการที่เขาจะเจริญเติบโตได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาแบบลงทุนพวกนี้นักทุนไม่จำเป็นที่แบบเฮ้ยไปต่างประเทศเราต้องลงหุ้นอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าอย่างผมพูดมาเฮ้ยไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์จริงๆมันก็มีอย่างเช่นพวก Apple Tesla อะไรต่างพวกนี้มันก็มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากมองแบบอยากซื้อเป็นแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นน่ะเขาก็จะมีเป็นพวกแบบ ETF ด้วยใช่เหมือนกับบ้านเราเลยแหละแต่ว่า ETF ของเขาคือเยอะมากแล้วสภาพคล่องคือดีมากๆใช่ก็ไปลงทุนได้เช่นเดียวกันถูกต้องแล้วตอนนี้โอ้โหลูกค้าเราหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะว่าการเปิดบัญชีเทรดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันยุ่งยากถ้าสมัยก่อนนะผมยอมรับเลยยากมากเนาะซัฟเฟอร์เหมือนกันโอ้โหผมเคยเปิดบัญชีลูกค้าออฟชอร์ต่างประเทศเอกสารอย่างนี้เลยเป็นปึ้งเลยเล่นกันเหนื่อยอ่ะใช่แล้วก็โอ้โหต้องไปติดต่อกับต่างประเทศเองนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะแค่เปิดบัญชีออนไลน์ใช่ก็สามารถเทรดกับต่างประเทศที่ต่างประเทศได้แล้วนี่คือหลักทรัพย์กรุงศรีของเราบริการแบบเต็มที่เลยติดต่อ IC ของท่านได้เลยท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเนี่ยโอ้โหแค่เซิร์ชใน Google เท่านั้นเองเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีก็สามารถเปิดออนไลน์มาได้เลยด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วที่สำคัญคือเราไม่ได้มีแบบกฎเกณฑ์ขั้นต่ำด้วยนะว่าคุณต้องมีแบบพอร์ต 500,000 ล้านนึงอะไรอย่างงี้จะมีเท่าไหร่ก็สามารถเปิดบัญชีแล้วเทรดต่างประเทศได้เลยใช่จริงๆก็เทรดต่างประเทศมันมีข้อดีนะมี fractional share ด้วยซื้อเป็นเศษหุ้นอธิบายเพิ่มเติมให้ก็คืออย่างหุ้นไทยอ่ะเวลาเราซื้อขั้นต่ำเขาเรียกเป็นบอร์ดล็อตก็คือ100หุ้นถ้าใครแบบเงินน้อยหน่อยไปซื้อออนลอตก็อาจจะนิดนึงแหละแต่ถ้าเป็นอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีขั้นต่ำในการซื้อครั้งละ1หุ้นเองโอ้โหซึ่งมันใช้เงินน้อยมากน้อยมากมากนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นถ้าสมมติเงินเราน้อยกว่านั้นอ่ะเราสามารถซื้อเป็นแบบ fractional share ได้ด้วยใช่ก็คือต่ำกว่า1หุ้นนะครับอันนี้เราไล่เลียงเป็นสเต็ปไปแล้วว่าอันนี้ความสำคัญของการ diversify กระจายการลงทุนทำให้เรามีออปชันหรือทางเลือกในการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นสร้างผลตอบแทนได้มากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างหลักทรัพย์กรุงศรีเราเนี่ยเทรดผ่านตัวแอปพลิเคชัน iGlobal ได้เลยแล้วก็โอ้โหมีตลาดให้เลือกเนี่ยถึง17เยอะมากตลาดด้วยกันตลาดหลักๆมีหมดแหละใช่อเมริกาญี่ปุ่นฮ่องกงเวียดนามสิงคโปร์ที่เป็นที่นิยมในเมืองไทยใช่ยุโรปก็มีโอ้ยุโรปเยอะมากอย่าถามผมเลยผมก็แบบถ้ายุโรปหลักๆก็ฝรั่งเศสอิตาลีอะไรพวกนี้ตลาดใหญ่ๆเผื่อใครอยากจะไปเป็นเจ้าของกระเป๋าหลุยส์วิตตองอะไรอย่างนี้วิตตองซึ่งไปเทรดได้อุ้ยเขาเพิ่งประกาศเออร์เน็งออกมาด้วยนะครับรายได้โตขึ้นเกือบ 20% เลยเหมือนบริษัทพวกนี้นี่คือไม่แคร์อะไรเลยนะเศรษฐกิจกำลังเหมือนแบบเฮ้ยเขากลัวๆกันอันนี้เขามีกลุ่มลูกค้าเฉพาะอยู่แล้วใช่ใช่ลูกและกลุ่มลูกค้าเขาไม่ได้ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งพี่เราก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาจจะไม่ใช่โอเคนั้นกลับมาลองมา walk through ดูแล้วกันนะครับว่าคือถ้าเราเปิดบัญชี iGlobal มาเสร็จแล้วเนี่ยมี step by step ยังไงบ้างครับเชฟในการที่จะเริ่มลงทุนขั้นแรกเลยก็คือพอเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเวลาเทรดทั่วไปถ้านักลงทุนคุ้นเคยกับหุ้นไทยมันมีบัญชีที่เรียกว่าเป็นบัญชีประเภท cash balance ใช่ก็คือต้องโอนเงินเข้ามาก่อนถึงจะทำการซื้อได้ซึ่งการซื้อขายบัญชีหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกับหุ้นไทยเลยต้องทำการโอนเงินเข้ามาก่อนโอนเงินเข้ามาก่อนอันดับแรกใช่แต่ประเด็นคืออย่างที่พี่โอ๊ตบอกไป17ประเทศอเมริกาก็สกุลเงินนึงฮ่องกงก็อีกสกุลเงินนึงแล้วทำยังไงก็คือโอนมาเสร็จปุ๊บอะ
ให้พี่ๆเข้าไปแจ้งในตัว e-service ว่าเงินที่โอนมาเมื่อสักครู่นี้ให้เข้าบัญชีที่เป็น global นะบัญชีออฟชอร์แล้วเลือกเลยว่าจะให้แปลงเป็นสกุลเงินไหนคือเราจะเทรดตลาดไหนอะแหละตลาดของประเทศไหนก็คอนเวิร์ตค่าเงินบาทเนี่ยไปเป็นสกุลเงินนั้นใช่นะครับสมมติอย่างตลาดใหญ่สุดอเมริกาเนี่ยละกันโอ้โหตอนนี้กำลังเพอร์ฟอร์มเนี่ยแล้วก็อย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเทคซ็อกหลายๆพวกบิ๊กเทคหลายๆตัวเนี่ยประกาศผลประกอบการมาก็ค่อนข้างดีอย่างเช่น Alphabet ละกันที่เป็นเจ้าของ Google เนาะเออสมมติพี่โหอยากซื้อ Google เลยอ่ะเออต้องทำยังไงบ้างเนี่ยโอนเงินไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเข้ามาอันนี้นะครับแอปพลิเคชัน KSSI Global พี่ๆสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับแล้วเวลาล็อกอินก็คือใช้ user password เดียวกันกับที่เวลาเราเทรดหุ้นไทยเป๊ะเลยsingle sign on คือจำ user password ชุดเดียวชุดเดียวเลยล็อกอินได้ทุกระบบใช่นะครับผมเสร็จแล้วพอล็อกอินมาเจอนี่เลยนี่เลยไหมหน้าลักษณะแบบนี้เลยคือเราจะ default เลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมาอยู่ในหน้า watch list ซึ่งเราก็จะมีเป็นแบบ watch list คร่าวๆให้ละกันอย่างเช่นตรงเนี้ยถ้าสังเกตเห็นจะเป็น Nasdaq 100ก็คือหุ้นในดัชนี Nasdaq 100ตัวตัว tech stock เนี่ยแหละใช่แต่ถ้าผมพี่ก็เคยอยากไปดูฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยสามารถกดที่บริเวณตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีดรอปดาวน์ลงมาก็สามารถเลือกดูได้ครับแต่พี่ว่าอยากเลือกได้เลยเนาะเลือกได้เลยได้เลยนะครับนะครับก็นี้เสริมเช่นนิดหนึ่งแล้วกันคือก่อนอื่นเนี่ยแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า KSSI Global ไปดาวน์โหลดติดตั้งอยู่ในเครื่องเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เนี่ยก็ใช้งานได้เสร็จแล้วก็ล็อกอินตามที่บอกไปทีนี้หน้าแรกหน้า default ก็เป็นลักษณะนี้แบบนี้เลย list หุ้นขึ้นมาอาจจะ default เป็นตลาด US นะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเราจะ specific หรือระบุเป็นชื่อหุ้นตามที่เราแบบเล็งเอาไว้สมมติพี่เล็งอุ๊ยโอ้โห Google เนี่ย Google ใช่ไหมสมมติว่าเราไม่เห็นในนี้นะวันนี้เราเห็นแล้ว Google อยู่ตรงนี้เราสามารถคลิกได้เลยจริงๆจริงๆคลิกได้เลยแต่ถ้าสมมติมันอาจจะเป็นหุ้นตัวที่เราแบบสนใจอยู่แล้วถ้าเป็นหุ้นไทยแบบใน Streaming หรือ Expert ก็จะมีเป็นแบบเป็น Favorite อันนี้เราก็สามารถทำได้ก็คือกดดรอปดาวน์ลงไปแล้วเลือกที่บริเวณด้านล่างเนี่ยเขาจะใช้คำว่า My Watch List My Watch List ตามที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ยเนาะใช่พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถเก็บหุ้นที่เราชื่นชอบเอาไว้ได้เลยครับนะครับผมเซฟไว้ใน Watch List ก่อนถูกต้องนะครับวิธีการเซฟคือง่ายมากเลยสังเกตที่มุมบนด้านซ้ายเนี่ยจะมีปุ่มเร่งขยายอยู่ก็แค่กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นไปได้เลยซึ่งอย่างหุ้นไทยต้องจำชื่อย่ออันนี้เรารู้ว่าโอ้มีทั้งอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปนี่นั่นไม่ต้องจำก็ได้ครับพิมพ์ชื่อบริษัทเข้าไปได้เลยชื่อบริษัทเลยยากโอเคอาจจะต่างจากหุ้นไทยนิดนึงเนาะหุ้นไทยมันจะมีตัวย่อนะแต่อันนี้ใช่ครับอย่างที่เชษบอกเลยว่าโอ้โหอาจจะเขาอาจจะลิสต์อยู่หลายประเทศหลายตลาดต้องก็พิมพ์ไปชื่อบริษัทไปได้เลยใช่แล้วนะครับถ้าเราพิมพ์ไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลองสังเกตดูก็จะมีเป็นแบบธงประเทศบอกนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คือหุ้นที่เรากำลังซื้อนะเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนมันจะมีหุ้นบางตัวจดอยู่หลายประเทศอย่าง TSMC ที่บอกตอนแรกทั้งลิสต์อยู่ในไต้หวันแล้วก็อเมริกาด้วยใช่เราก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาตลาดไหนเพราะว่าเราโอนแปลงเงินไปแล้วนะใช่ต้องเลือกให้ถูกนะครับเพราะเราก็แค่กดชื่อหุ้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยหุ้นก็จะมาอยู่ใน watch list แบบนี้ให้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปดูข้อมูลอยากรู้ว่าไอ้ Google เนี่ยข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในแอปพลิเคชันเนี้ยมันแสดงข้อมูลอะไรให้เราได้รับทราบบ้างก็แค่เราสังเกตแล้วเห็นแล้วว่ามีนี่ขึ้นมาเลยครับ Alphabet Group ก็คือGoogle นี่แหละนะครับข้องแต่บริษัทนี้ทำไมไม่ตั้งชื่อว่าทำเป็นไปเลยนั่นน่ะสิทำให้งงเล่นแต่คนส่วนใหญ่เขาเรียกตาม product ที่เขาเห็นแต่ละวันไงแต่จริงๆ Alphabet เขาอาจจะมีหลายส่วน Facebook Meta อะไรอย่างนี้ถูกต้องอะไรพวกนั้นไปอันนี้แล้วก็กดเข้าไปนะครับตัว Google หรือ Alphabet นี่แหละพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นหลายตัวแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในข้อมูลหุ้นเลยตัวหรือว่าในหน้า stock profile นี่คือทีเด็ดหนึ่งในทีเด็ดของตัวแอปเราเลยพี่โน้ตครับเพราะว่ามีข้อมูลที่จะคอยช่วยให้นักลงทุนสามารถศึกษาเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยทำให้ตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นถูกต้องมันมีข้อมูลที่ครบถ้วนหลากหลายมากใช่ใช่ผมอยากจะเริ่มอย่างอันแรกเลยเผื่อบางครั้ง
หุ้นบางตัวเราจะคิดว่าเฮ้ยเขาทำธุรกิจเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆเขาจะทำหลายๆอย่างเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลแบบละเอียดละเอียดของหุ้นตัวนั้นแบบเพิ่มเติมได้นะครับโดยที่สังเกตที่เมนูด้านบนบริเวณตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสไลด์ได้ตัวถัดมาด้านบนเนาะเอานิ้วไปเลื่อนมาได้ไปเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปที่น่าจะขวาสุดเลยขวาสุดเลยสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือตรงนี้ครับ business profile ของเขาถูกต้องดูสักหน่อยว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรบ้างอะไรก็จะมีคำอธิบายไว้เนาะใช่เหมือนกับของเซ็ตเทคบ้านเราก็จะมีเป็นข้อมูลธุรกิจให้ใช่เขามี product อะไรมี business model ยังไงอะไรพวกนี้ก็จะมีเป็น wrap up เป็นสรุปให้ใช่ครับซึ่งบอกเทคนิคไว้นิดนึงว่าถ้าใครอยากจะไปดูข้อมูลพวกบริษัทต่างประเทศเพิ่มเติมอ่ะแนะนำให้เข้าไปดูในตัวของเว็บไซต์เขาอ่ะมันจะเหมือนกับหุ้นไทยที่มีพวกแบบ56-1หรือว่าประจำปีอะไรพวกนั้นให้ไปลองสังเกตดูกับพวก investor relation เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันโอเคอันนี้คืออันแรกที่อยากจะให้ดูอันนี้เริ่มแรกมาศึกษาที่โปรไฟล์ก่อนของหุ้นแต่ละตัวนะครับถัดไปที่อาจจะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เลยศึกษาอะไรได้อีกเราเห็นราคาไฮไลท์แล้วไฮไลท์แรกเห็นราคาไหมบวก 7% นะอุ้ยอุ้ยเห็นไหมผลประกอบการดีไงประเด็นคือซื้อทันหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อไปปุ๊บอ้าวหนาวอยู่คนเดียวเลยเซลออนแพ็คไปเรียบร้อยครับโอเคแต่นี่ก็ลองไปหาทัมมิ่งในการลงทุนอีกทีนึงเราก็จะมีตัวช่วยอย่างเช่นพี่ว่าผลประกอบการออกมาดีแล้วถ้าอย่างหุ้นไทยแล้วคอนเซนซัสล่ะเขาให้เป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่ที่ออกมาเนี่ยมันดีกว่าคาดหรือมันต่ำกว่าคาดแล้วก็ recommendation ของคอนเซนซัสเนี่ยเขามองยังไงถูกต้องนะครับคือแอปนี้ดูได้เลยเหรอดูได้เลยครับไม่ต้องไปไหนครับพี่อ๊ดนี่จะอยู่ในนี้ครับเมนูที่เขียนว่าAnalyst View Analyst View ถูกต้องนะครับกดมองนักวิเคราะห์เขามองอย่างไม่ต้องตกใจนะแบบเฮ้ยมาเป็นเปเปอร์ไม่ครับเราสรุปมาให้เลยสั้นๆง่ายๆซื้อถือขายชัดๆไปเลยราคาเป้าหมายประมาณเท่าไหร่แต่นี่ไม่ได้มาจาก analyst เรานะบอกไม่ใช่เป็น analyst ของทางเมืองนอกทางเมืองนอกเขาใช่เป็นนักวิเคราะห์ทางเมืองนอกอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเราเห็นในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็บอกแล้วว่าเฮ้ย based on 57 analyst เนี่ยครับก็ซื้อแบบซื้อจ๋าๆเลยอยู่18เนี่ยที่เขียนว่า strong buy แล้วบอกซื้อเฉย30ถือ9อุ๊ยไม่มีใครขายเลยเออนั่นน่ะสิ strong buy นี่เหมือนแบบซื้อเลยแต่ buy นี่ก็ซื้อเราดูราคานิดนึงก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบมากต้องบายนี่แบบโอ้โห recommend แบบขอขวาขอขวาแน่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็คือ recommend buy อะไรใช่ๆก็จริงๆก็ไม่แปลกเนาะหุ้นตัวนี้นะครับผมซึ่งราคาเป้าหมายเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณตรงนี้แหละที่เขียนว่า price target range นะครับเขาก็จะรวมหมดเลยอ่ะให้50กว่าท่านเนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สูงสุดนี่เขาบอกเลย199ดอลลาร์โอ้โหอัพไซด์เขาอีกเยอะเลยนะถ้าเราเชื่อเขาแต่เฉลี่ยเกินที่ประมาณ132ก็อาจจะแบบตึงๆแล้วเหมือนกันเนาะถ้ามีเดียนมันก็อาจจะตึงๆนิดนึงส่วนคนที่ให้ต่ำสุดนี่116เองค่อนข้างน้อยเลยนะอันนี้คือเราก็อาจจะไปลองพิจารณาดูแล้วกันข้อมูลต่อคือต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ใช่เห็นข้อมูลในแอปพลิเคชันหรือในที่ใดที่หนึ่งแล้วโอ้โหตัดสินใจทันทีเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายเพราะเป็นข้อมูลให้เราไปศึกษาต่อแล้วกันถูกต้องนะครับหรือเนี่ยจริงๆที่พี่โอ้เอ๊ะแล้วอนาลิสต์ที่ว่ามาจากไหนอ่ะถ้าอยู่ที่ด้านล่างเราจะเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นแบบใครเป็นคนให้นะเจ้าต่างๆได้มีเจ้าดังๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ Bank of America Credit Suisse Morgan Stanley อย่างงี้นะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถรู้ที่มาที่ไปใช่นะครับแล้วก็มีชื่อนักวิเคราะห์ไม่อันนี้อาจจะแสดงบริษัทอย่างเดียวนะครับว่า okay. เป็นยังไงนะครับผมและนอกเหนือไปจากนั้นที่เราบอกว่าพี่บอกเอ้ยเราอาจจะดูตรงนี้อาจจะยังไม่พออาจจะดูเป็นเทคนิคประกอบก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือนักวิเคราะห์จะมองในระยะยาวแบบ6เดือนสิ้นปีอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราแบบอยากจะได้จังหวะสวยๆด้วยอ่ะหาทามมิ่งใช่เออก็ต้องมาดูในหน้านี้เลยครับตัวเทคอนาลิซิสตรงนี้ย่อมาจากเทคนิคอนาลิซิสถูกต้องนะครับซึ่งในตัวแอปอ่ะเขาก็จะสรุปมาให้เลยว่าเจ้าอินดิเคเตอร์แต่ละอันอ่ะเขาบอกว่าซื้อถือขายยังไงบ้างอะไรใช่ไม่ต้องมานั่งแปลเองนะคือบางคนอาจจะโอ้โหขี้เกียจไปนั่งดูกราฟไปโอ้โหต้องไป
add indicator อะไรก็บ้างก็ไม่รู้อะไรพวกนี้ใช่ใช่อ่ะอันนี้เรามีแบบสรุปมาให้เลยมาให้เลยอ่ะใช่นะครับว่าตอนนี้เนี่ย indicator แบบรวมๆแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไร indicator แต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าพี่ๆพูดว่าเราชอบดูแบบอินดิเคเตอร์ตัวนี้มากใช่ไหมดูแต่ MACD เลยเลื่อนลงไปที่บริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าอย่างเงี้ยเห็นไหม MACD ก็มีบอกสัญญาณให้นะว่าก็กลางๆนะแบบนี้นะครับนะครับก็มาเลือกดูตามอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าช็อตคัทอย่างหนึ่งนะให้มาดูแล้วก็ประหยัดเวลาในการดูใช่ครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าโอ้โหพี่ไปศึกษามาแล้วแล้วก็พอใจยังพี่บอลโอ้โหอาจจะอยากซื้อแล้วอยากซื้อแล้วทำยังไงต่อถ้าเราจะซื้อจะ execution ในการซื้อเนี่ยข้างๆเลยครับจะเห็นว่าจะมีตัว B กับตัว S B ก็คือ buy อยากซื้อก่อนได้เลย S ก็คือ sell กดขายอันนี้หลังจากที่เราโอนหลักประกันแล้วก็ convert ค่าเงินเรียบร้อยแล้วถูกต้องซึ่งประเด็นคือตอนนี้ยังไม่ได้โอนหลักประกันเลยอ้าวเหรอก็ซื้อไม่ได้สิอยากให้ดูได้ดูเป็นตัวอย่างว่าวิธีการซื้อเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตต้องโอนเงินก่อนนะอาจจะรบกวนพี่โอนนิดนึงคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันเดี๋ยวต่อวันเลยปวดเที่ยวมากเที่ยวมากโอเคผมกดตัว B ตรงนี้ให้เลยปึ๊บก็คือเข้าไปที่หน้าส่งคำสั่งซื้อขายแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยเราซื้อที่หุ้น Google นะครับจะมีบิดอย่างของไทยอ่ะจะเป็นบิดกับออฟเฟอร์ใช่ต่างชาติบิดกับ ARK ซึ่งมันก็คือออฟเฟอร์แหละไม่ต้องตกใจนะบางทีความหมายเดียวกันครับโอเคครับแล้วก็สเต็ปการซื้อไม่ต่างอะไรกับหุ้นไทยเลยครับก็คือจำนวนราคาแล้วก็ดูว่าเงินพอหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใส่จำนวนหุ้นว่าเราอยากจะซื้อทั้งหมดควอนติตี้ก็จำนวนหุ้นก็พิมพ์เข้าไปอยากซื้อ100อยากซื้อ 1,000 นะครับผมแล้วก็ซึ่งจริงๆมันจะมีบอร์ดล็อตบอกอยู่ด้วยเนาะว่าถ้าซื้อเป็นบอร์ดล็อตจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมอยู่ที่ด้านล่างแต่ละตลาดก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มีบอร์ดแสดงว่า1หุ้นอย่างอเมริกาเนี่ยขั้นต่ำ1หุ้นแต่ถ้าบางประเทศนี่บางทีก็100หุ้นบางทีก็500หุ้นให้เลื่อนลงมาที่ดูที่บริเวณด้านล่างมันจะมีเงื่อนไขบอกเนาะใช่แล้วก็บอกเลยว่าโอนเงินให้ถูกนะดอลลาร์นะยังผมเนี่ย buying power คือ0เพราะยังไม่ได้โอนเงินใช่ไม่มีวงเงินและถ้าสมมุติเราเคยซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วจะซื้อเพิ่มก็จะขึ้นอยู่ในตรง quantity on hand บอกเลยมีอยู่กี่หุ้นแล้วเราจะซื้อเพิ่มกี่หุ้นครับโอเคนะครับก็จริงๆสเต็ปในการคีย์ออเดอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับหุ้นไทยแหละใส่จำนวนหุ้นนะครับในช่อง quantity ใส่ราคาในช่อง price นะครับแล้วก็มากำหนดไอ้ order type ต่างๆพวกนั้นนะครับซึ่งจริงก็ลองคลิกดูไหม order type มีอะไรบ้างตัว limit ใช่ไหมใช่ก็จะมีเป็นพวก limit stop หรือว่าจะเป็น MP MP ก็ซื้อเลยไม่ต่างอะไรกับหุ้นไทยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็มีพวกกู๊ดทิวด้วยสามารถตั้งออเดอร์ล่วงหน้าหรืออะไรพวกนี้นะครับเหมือนหุ้นไทยเหมือนหุ้นไทยใช่มีจิวเดทกู๊ดทิวแคนเซิลพวกนั้นนะครับก็ง่ายๆเลยในการ execute แล้วก็เรื่องของ fractional ไหมใช่ fractional ซื้อเป็นเศษหุ้นต้องทำยังไงหุ้นตัวนี้นี่ราคา130ดอลลาร์สมมติมีตังค์อยู่ไม่เยอะมีอยู่สัก50ผมซื้อหุ้นเดียวก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยมีก็100กว่าดอลน่ะถ้าแปลเป็นเงินไทยก็เป็นพันอยู่นะสมมติเรามีอยู่แค่50ดอลใช่ซื้อครึ่งหุ้นถ้าหุ้นไทยทำไม่ได้นะแต่หุ้นอเมริกาทำได้สังเกตที่เป็นเศษหุ้นได้เลยนี่ตรงนี้ครับคำว่า quantity แล้วจะมีปุ่มตรงนี้อยู่ให้ turn on turn off อย่างเงี้ยให้เราเลื่อนไปที่คำว่าvalue ตอนแรกถ้าเป็น quantity คือใส่เป็นจำนวนหุ้นแต่ถ้าเราอยากซื้อเป็น fractional share รู้แล้วว่าเรามีอยู่50ดอลไม่ถึงอยู่แล้วแหละก็เปลี่ยนเป็น value แล้วก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเนาะ value ก็คือให้ระบุเป็นจำนวนเงินเนาะสมมติมีเท่าไหร่50มี50ดอลน้อยจังเลยได้ไม่ถึงครึ่งหุ้นเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้ามีตังเท่านี้จริงๆนะจะซื้อได้ทั้งหมด 0.38285 หุ้นโอ้โหย่อยแบบละเอียดมากเราจะได้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไหมเนี่ยถือไม่ถึงหุ้นพี่โอ๊ตครับ
ซื้อมือหนึ่งหุ้นบินไปอเมริกาเหรอเอออะไรโอ้โหคืออยากแค่ได้ชื่อไงว่าแบบเราถือหุ้นอยู่นะแต่ว่ามีหุ้นตัวหนึ่งที่คนอยากไปประชุมผู้ถือหุ้นมากเบิร์กชัยใช่โอ้ยคนไปเป็นหมื่นนะอยากจะไปฟังคุณปู่ว่าคุณปู่มีมุมมองยังไงบ้างใช่ถูกต้องเหมือนเป็นงานประจำปีเขาเลยใช่นะครับกลับมาโดยสรุปเนี่ยหุ้นตัวไหนที่ราคามันสูงๆที่เรามองว่าโอ้โหอาจจะเงินในกระเป๋าไม่ไหวอะ power ในการไปซื้อเยอะๆไม่ได้เนี่ยมาใช้ fractional ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องข้อจำกัดของการขั้นต่ำในการลงทุนเนี่ยโอ้โหแทบไม่มีเลยเนาะน้อยมากใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมองไปในอนาคตในหุ้นที่มันเป็น mega trend มี business model ที่มันดูน่าสนใจอาจจะเติบโตได้ในอนาคตเนี่ยหุ้นต่างประเทศนะครับหรือ global trade เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับท่านได้เพราะไม่ใช่จำกัดอยู่แค่หุ้นในเมืองไทย7-800ตัวแต่นี้พอขยายวงออกไป17ประเทศเนี่ยมันเป็นหมื่นตัวเลยนะเพราะอเมริกาแล้วหลายพันแล้วอ่ะใช่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ทั้งจีนทั้งเวียดนามก็เริ่มฟื้นนะจีนก็มีการกระตุ้นจีนเราก็ซื้อได้จีนก็ซื้อได้หรือไปซื้อตลาดฮ่องกงก็ได้เช่นเดียวกันหรืออย่างเวียดนามนะครับที่กูรู VI หลายๆท่านก็แนะนำว่าจะภาพการเติบโตชัดเจนกว่าในเมืองไทยหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะฝากเรื่อง global trade ตัวนี้ไว้ละถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่นักลงทุนละกันอย่างที่ดูบอกนะครับคือถ้าสนใจก็ติดต่อ IC ของท่านได้เลยหรือว่าติดต่อมาที่บริษัทเพื่อขอเปิดบัญชีได้เลยหรือง่ายๆเลยก็เซิร์ชใน Google หรือคลิกลิงก์ในแคปชั่นนี้ด้านล่างได้เลยด้านล่างได้เลยว่าเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็จะมีประเภทบัญชีให้เลือกเนาะซึ่งเราก็ติ๊กว่าบัญชีออฟชอร์ต่างประเทศไปด้วยแค่นั้นเองใช่ครับฉะนั้นเราก็จะลงทุนต่างประเทศได้ง่ายๆนะครับก็ยังไงอาจจะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณเชษด้วยที่มาช่วยอธิบายนะครับเรื่องตัว iGlobal การเทรดหุ้นต่างประเทศต่างๆยังไงโอกาสหน้า EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาคอลแลบกันใหม่ใช่โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ